บุญกุศลเกิดแก่เราจะส่งให้เราเป็นคนดีในการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธที่ให้ความสำเร็จให้ประสบผลสำเร็จเราก็จะเริ่มปลูกฝังหรือเริ่มทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนมีการสร้างความตระหนักว่าโรงเรียนวิถีพุทธก็คือเป็นวิถีของชาวพุทธที่ต้องปฏิบัติอยู่ในศีล 5ซึ่งถือว่าศีล 5เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนเราเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียนและครูบาอาจารย์ทุกคนและบุคลากรในโรงเรียนเรามีความร่วมมือกันในเรื่องของการสร้างสรรค์ให้เขาเป็นคนดีเสียก่อนเป็นคนเก่งเราจะปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่ทุกคนเป็นนับถือศาสนาพุทธนะคะพ่อแม่ทุกคนเป็นพุทธมามกะนะคะโดยโรงเรียนเราทํากิจกรรมเด่นชัดในทุกวันพระเนี่ยนะคะมีการสํารวมกายวาจาใจถือศีล5แล้วก็จัดกิจกรรมสวดมนต์เหมือนกิจกรรมในวันพระที่พุทธมามกะไปทํากันนะคะอันนี้ทําให้เด็กคุ้นเคยนะคะเป็นการให้ความรู้ที่ค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในการดําเนินชีวิตของนักเรียนนะคะความประทับใจก็คือว่าเราได้สืบทอดวัฒนธรรมเราจะได้นุ่งขาวห่มขาวนะคะเด็กทุกคนจะได้มีสมาธิสงบนิ่งจิตใจจะได้ผ่องใสนั่งสมาธิถือว่าเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ของเราในการนั่งสมาธิเราจะผ่อนคลายนะคะจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ตัวของตัวเราเองค่ะการจะประสบผลสำเร็จได้ในเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคือทุกส่วนทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือเต็มใจที่จะทำกิจกรรมวิถีพุทธให้ประสบผลสำเร็จ